สวัสดีครับผมประกาศิษย์จากวัดคาไทยแลนด์ครับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับไฮไลท์พิเศษกับมินิอีเล็กทริกซึ่งตัวนี้มีความพิเศษโดดเด่นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพาชมรอบคันแล้วก็ดูทั้งด้านหน้าด้านในแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นตัวพิเศษจริงๆที่ทางผู้ออกแบบของมินิแล้วก็ BMW Motorsport เนี่ยได้ทำงานออกแบบร่วมกันทำให้เกิดเจ้ามินิตัวนี้ขึ้นมานะครับก่อนอื่นครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับความโดดเด่นของเจ้ามินิอิเล็กทริกตัวนี้ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆนะครับก็คือว่าได้มีการออกแบบร่วมกันกับผู้ออกแบบจากมินิแล้วก็ BMW Motorsport เพื่อที่จะสรรสร้างรถมินิอิเล็กทริกคันนี้นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นรถที่ใช้เซอร์วิสในสนามแข่งของมินิจอห์นคูเปอร์เวิลด์นะครับแล้วก็ลำดับแรกนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้มาเห็นนะฮะสัมผัสแรกเลยก็คือว่ามันมีความโดดเด่นแตกต่างจากรุ่นปกติเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยผมเห็นนะมันมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและอย่างนึงครับความรู้สึกเนี่ยก็คือรู้สึกได้จากความทันสมัยของรถยุคไฟฟ้าที่กำลังจะมาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะครับเราเริ่มต้นจากกระจังหน้าก่อนนะมาดูกันครับท่านผู้ชมนี่นะผมจะดูจากกระจังหน้าเลยนี่วัสดุส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำมาจากคาร์บอนนะไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นการหล่อแบบของเขามาแล้วก็มีลายเนี่ยเป็นของจริงนะเพื่อที่จะลดน้ำหนักของตัวรถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลงไปได้ถึง130กิโลกรัมเลยนะครับน้ำหนักคร่าวๆของตัวรถเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขารีดน้ำหนักออกไปเนี่ยให้เหลือรวมทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแค่1,200กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นได้ครับว่านี่กระจังหน้าไม่มีช่องระบายอากาศแล้วนะเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเขาจึงไม่ต้องการที่จะมีช่องระบายอากาศเนี่ยเข้าไประบายความร้อนในเครื่องยนต์นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าหลักการโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะออกแบบให้เป็นตามหลักการพลศาสตร์ของอากาศนะครับเรื่องแอโรไดนามิกซะส่วนใหญ่นี่นะกระจังหน้ามาเนี่ยขนาดใหญ่หกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ช่องตัวนี้เป็นช่องดักลมที่เอาไว้สำหรับดักลมเนี่ยเข้าไประบายความร้อนเรื่องของระบบเบรกต่างๆนะครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ต่างๆนะครับนี่เราดูข้างล่างครับข้างล่างมีลิ้นสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอโรไดนามิกครับตรงนี้เป็นคาร์บอนนะโลโก้ขนาดใหญ่มินินี่ตัวนี้เขาจะออกเป็นสีดำนะกับน้ำตาลก็คือว่าเราจะรู้แล้วถ้าโลโก้สไตล์เนี่ยก็จะเป็นมินิอีหรือมินิไฟฟ้านะช่องตัวนี้ไม่ใช่ช่องดักอากาศที่เข้าเครื่องนะมันเป็นไฟฉุกเฉินที่เขาไว้ใช้ในสนามนะครับนี่ลวดลายบนฝากระโปรงนี่ก็เป็นแถบคาดสีเงินแบบพิเศษนะครับเพื่อตัดกับตัวรถก็มีโลโก้พรีเซนเตอร์ด้วยนะครับโลโก้แน่นอนโลโก้มินิอีไฟฟ้ามาด้วยไฟยังคงเหมือนเดิมครับตามสไตล์มินิก็คือเป็นทรงกลมแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งที่เป็นรูปวงกลมรอบตัวไฟหลัก LED มาให้ครับเราก็จะเห็นแต่ไกลเลยว่าถ้ารถแบบนี้มาแน่นอนว่าเป็นเจ้ามินิแน่นอนนี่ครับด้านข้างเราตามกันมาดูที่ด้านข้างครับซุ้มล้อมีการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามหลักแอโรไดนามิกนะตัวนี้จะเป็นตัวแหวกอากาศจากด้านข้างมามันดูแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รถดูมีมิติขึ้นมามากพอสมควรเลยครับเพราะตัวเนี้ยมันเป็นรถเซอร์วิสที่ใช้ในสนามแข่งเพราะฉะนั้นอัตราเร่งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของสมรรถนะต่างๆแน่นอนครับต้องไม่แพ้กับรถแข่งในสนาม
เพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในสนามล้อนี่ล้อตัวนี้นะครับเป็นมิชลินนะเขามีการเพิ่มตัวจุดศูนย์กลางของล้อแม็กเนี่ยให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ลวดลายของเขาเนี่ยสังเกตครับเขาจะใช้เป็นสีส้มนี่สีส้มแบบสะท้อนแสงนะเพื่อเป็นธีมของรถคันนี้นะครับแม็กขนาด18นิ้วดิสเบรกขนาดใหญ่แล้วก็คาลิปเปอร์เบรกที่มีสัญลักษณ์จอห์นคูเปอร์เวิร์คสีแดงตัวนี้เบรกใหญ่มากล้อเนี่ยมันเต็มซุ้มล้อเลยนะพอท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าภาพรวมจากด้านข้างเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันลงตัวพอมันออกมาเป็นรถสไตล์แบบนี้ครับทางวิศวกรเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดต่างๆส่วนของหลังคาของเขานะครับจะเป็นหลังคาสีดำตัดสลับกับสีบอนซึ่งเป็นสีของตัวรถหลังคานี่ก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับก็มีโลโก้มินิ E ตัวนี้เป็นรูปตัว E ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของมินิไฟฟ้ามาให้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีส้มนะครับก็คือสีเหลืองออกส้มๆซึ่งเป็นธีมรถของเขาเพื่อให้มันดูมีความทันสมัยมีความสปอร์ตให้ความรู้สึกว่ารถเนี่ยมันพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลามือจับนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลงมาจนถึงสปอยเลอร์ด้านข้างตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเป็นลวดลายที่เป็นคาร์บอนออกมาเลยตัวนี้แล้วก็จะมีเส้นสายที่เขาทำไว้สำหรับพวกแอโรไดนามิกนะครับดักอากาศเข้ามาแล้วก็ซุ้มล้อด้านหลังเช่นเดียวกับด้านหน้าครับเขาก็จะทำเป็นลอยตัวขึ้นมานะครับนี่จะมีช่องดักอากาศตอนรถวิ่งแหวกอากาศไปนะครับมาจนลาดมาจนถึงด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีทำเป็นเหมือน 3D นะครับก็คือว่าเป็นบุ๊บเป็นยุบลงไปแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวระบายอากาศแต่อย่างใดนะครับเพื่อให้เห็นถึงความสปอร์ตของด้านท้ายลงตัวกับตัวเบรกด้านท้ายเบรกท้ายนี่ก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะแต่ขนาดเล็กกว่าด้านหน้าตามผมมาเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านบนขึ้นชื่อว่าเป็นรถเซอร์วิสในสนามแน่นอนครับนี่สัญญาณไฟฉุกเฉินต่างๆก็จะถูกติดตั้งไว้อย่างลงตัวเพราะว่าเขาก็ต้องดูเรื่องของความเร็วรถด้วยแล้วก็ความปลอดภัยว่าติดตั้งในส่วนไหนถึงจะมองเห็นเด่นชัดจากรถแข่งต่างๆแล้วก็ไม่ทำให้แอโรไดนามิกของรถเนี่ยเสียไปสปอยเลอร์ด้านบนนะนี่เป็นแบบลอยตัวขนาดใหญ่เป็นช่องดักลมนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีส้มผมถ้ามองภาพรวมผมว่ามันสุดยอดอ่ะเนี่ยตัวนี้นะครับที่ผมชี้มานะครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นเพื่อทำให้ดูเป็นรูปแบบลอยตัวสามมิติลงมาด้านล่างตรงนี้ป้ายโลโก้ดำแน่นอนไฟเบรกสัญลักษณ์ธง Union Jack ซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถจากอังกฤษเห็นท้ายก็รู้ว่าเป็นมินินะครับลงมาที่กันชนด้านล่างนี่เป็นหลอดคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับนี่ดูแข็งแรงตามหลักอากาศพลศาสตร์เลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูโดยรวมดูรอบๆพร้อมกับผมเลยแล้วผมมีนี่ครับเจ้าสิ่งนี้กุญแจเดี๋ยวเรามาเปิดไฟดูกันว่าพอเปิดไฟสัญญาณต่างๆเนี่ยในสนามเนี่ยมันจะดูให้อารมณ์ที่เร่าร้อนแค่ไหนว่าเฮ้ยรถเซอร์วิสมาแล้วสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้แข่งในสนามนะดูรอบๆคันเลยครับมาตามเริ่มจากด้านท้ายที่ผมบอกนะว่าเนี่ยโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์ด้านบนสวยๆซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลายเลขาคณิตตัวนี้เขาก็
ออกแบบมาไล่สีเป็นสีเหลืองสีส้มเหลือบเหลืองไปจนถึงสีแสดหรือว่าสีออกแดงนะครับเพื่อทำให้รู้สึกว่ารถเนี่ยมันจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าตามผมมาดูกันเลยสวยสวยสวยผมจะเปิดผมบอกว่าต้องเปิดประตูก่อนนะแล้วก็เปิดนี่ท่านผู้ชมดูโอ้โหอย่าให้ขับบนถนนเมืองไทยนะนะครับผมจะกดไล่มาท่านผู้ชมดูแล้วลองคิดดูจินตนาการว่าถ้ามันอยู่ในสนามเนี่ยเป็นรถเซอร์วิสวิ่งนำขบวนแล้วก็ปิดท้ายรวมถึงเรื่องของระบบเซฟตี้หรือความปลอดภัยในสนามเนี่ยเจ้ารถคันนี้ก็จะทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีสุดแค่นั้นไล่ปิดนะปิดแล้วแล้วเดี๋ยวไปชมกันที่ด้านในครับว่านอกจากด้านนอกแล้วเนี่ยโดดเด่นด้านในจะพิเศษอย่างไรตามผมมาดูกันเลยที่เปิดประตูนะเป็นแบบเชือกพวกรถที่แข่งในสนามเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นเชือกทั้งหมดแล้วก็มีการรีดน้ำหนักออกก็คือเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยรวมกระทั่งผ้าบุต่างๆเหลือไว้เพียงแต่คอนโซลพวงมาลัยแล้วก็คันเกียร์ที่สำคัญที่สุดก็คือที่นั่งนี่ที่นั่งตัวนี้นะเฮ้ยทีแรกเนี่ยดูนึกว่ามันจะแข็งๆนะแต่มันกลับนั่งแล้วมันสบายรับสรีระเออดีครับท่านผู้ชมนี่เริ่มกันที่เบาะเลยเบาะเนี่ยหล่อจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะเป็นชิ้นเดียวแบบของริคาร์โลนะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นของผมเนี่ยเหลืองๆส้มๆเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นวัสดุซึ่งมีการออกแบบแล้วก็ผลิตโดยตัวพิมพ์แม่พิมพ์ 3D นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกต่างๆเนี่ยมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็เจ้าของรถคันนี้เองนะสามารถเลือกความนิ่มความหนาของพวกนี้ได้นะเนี่ยถ้ามองเนี่ยครับเหมือนสกอตไบท์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเหมือนสกอตไบท์เหมือนฟองน้ำนะแต่มันนิ่มอ่ะท่านผู้ชมไม่คิดว่ามันจะนิ่มอย่างนี้นะนั่งแล้วระบายอากาศไม่กระด้างนี่ดีเนี่ยไฮไลท์ตัวนี้นี่ผมนั่งนะจะเป็นสีส้มขอบประตูนี่จะหล่อจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะที่เปิดประตูเป็นหูดึงนี่นะครับมีที่เปิดมีตัวล็อกมีตัวเปิดปิดของกระจกมีตัวปรับกระจกมองข้างมาให้รวมที่ตรงนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยเป็นวัสดุเช่นเดียวกันก็คือเป็นวัสดุซับแรงนะครับตัวนี้เนี่ยเราจับแล้วก็นิ่มๆดีนะแต่หล่อจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะตัวนี้แล้วก็มีโลโก้มินิซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาติดอยู่มีตัวนี้น่าจะเป็นตัวเกียร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงเหมือนพัตเทิร์นชิปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถไฟฟ้าเนี่ยตัวเกียร์เนี่ยเขาก็จะตัวเกียร์เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบซิงเกิลสปีดนะครับในรถไฟฟ้าทั่วไปมีที่ปัดน้ำฝนมีที่เปิดปิดไฟมีไฟเลี้ยวนี่หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลแบบใหม่แล้วนะตัวนี้นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มสตาร์ทดูนี่นะแต่อันนี้กุญแจไม่ได้อยู่ในรถผมก็ทำให้ดูนี่นะเป็นปุ่มสตาร์ทของเขานะนี่แล้วก็มีปุ่มปรับอากาศปุ่มเปิดน้ำยาแอร์ระบายฝ้ากระจกหน้ากระจกหลังตัวนี้เป็นพวกคอนโทรลพวกความรุนแรงของแอร์นะครับมีไล่ลงมาตรงนี้ยังมีที่วางแก้วมาให้อยู่มีช่อง USB มี power outlet มาให้นี่นะตัวนี้นะนี่ตรงคอนโทรลกลางระหว่างเกียร์นี่ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่หล่อขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลดน้ำหนักตัวนี้ก็จะเป็นพวกสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟฉุกเฉินของผมที่ผมเปิดเมื่อกี้นะบอกสีด้วยโลโก้มินิ E นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มนะนี่ท่านผู้ชมวัสดุบุนุ่มตรงนี้เป็นพลาสติกซึ่งเป็นสีดำมา
ันเงานะครับกระจกกลางนี่ตัวนี้นะกระจกมองกลางนี่ไม่มีที่บุเลยนะแล้วก็เขาก็จะแต่งด้วยพวกเรื่องความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้นะครับโลเคสนะฮะโลเคสเนี่ยนะครับเนี่ยมาให้แบบเต็มเลยนะข้างหลังเนี่ยใส่ของได้ว่าแต่นั่งไม่ได้เข็มขัดแบบฟูเลยนะแบบเต็มนะครับนี่ทุกจุดสำหรับในสนามแข่งนะครับท่านผู้ชมสวยสวยแล้วก็ต้องขอบคุณทางมินิประเทศไทยนะครับที่ให้เราได้มาสัมผัสและเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวตามผมมาเลยครับในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้พามาอยู่กับไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของมินิประเทศไทยนะครับก็คือผมอยู่กับ Mini Cooper S Cupman German Edition ซึ่งตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมันมีความพิเศษโดดเด่นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างนอกข้างในนี่เป็นอย่างไรก่อนอื่นครับต้องให้ท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานวัฒนาไทยแลนด์ด้วยนะครับและแน่นอนครับเจ้า Mini Cooper S Cupman German Edition ตัวเนี้ยเขามีการออกแบบพิเศษมาเพื่อให้สำหรับคนที่ต้องการความเรียบหรูแล้วก็เป็นคนที่มีสไตล์อยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็เน้นถึงในเรื่องรายละเอียดเส้นสายต่างๆแน่นอนครับต้องไม่เหมือนใครเพราะว่าเจ้า Mini ตัวเนี้ยเขามีจำนวนจำกัดแค่10คันเท่านั้นนะครับในบ้านเราประเทศไทยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Mini Cooper S Cupman German Edition ตัวนี้นะครับก็คือมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบทวินเทอร์เบนะ 1998cc แล้วก็มาพร้อมแรงม้าทั้งหมดเนี่ย192แรงม้าก็ถือว่ามาพอเพียงครับนี่เลยก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เห็นโดดเด่นเลยนะก็คือกระจังหน้าของเจ้า MiniCooper S Cupman German Edition ตัวนี้นี่นะครับกระจังหน้าแน่นอนครับมาเหมือนกันหมดทรง8เหลี่ยมตัวนี้เป็นกริลที่เป็นเหมือนรังผึ้งนะระบายความร้อนจากข้างหน้าเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับตัดด้วยขอบเส้นสายสีเงินขนาดใหญ่รอบกระจังหน้านะก็เหมือนที่เรามองอ่ะก็เหมือนปากของเขาแหละเนี่ยนี้นะครับแล้วก็มีตัดเส้นโครเมียมกลางคาดกลางเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของกระจังหน้าตัวนี้มาพร้อมกับตัว S เพราะว่าเขาเป็นรุ่น Cooper S นะด้านล่างนี่ก็เป็นชายกันชนล่างแบบเข้ารูปกับตัวรถนะครับมาพร้อมช่องระบายอากาศที่เข้าไประบายอากาศในเรื่องของเบรกหน้าต่างๆไฟสปอร์ตไลท์แบบ LED นี่มาพร้อมโลโก้มินิด้านในด้วยนะเขาละเอียดมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นนะฮะตัวนี้นี่ก็มีไฟ Daytime Running แบบล้อมรอบสำหรับตัวไฟตัดหมอกข้างหน้านะครับส่วนข้างบนแน่นอนครับสัญลักษณ์มินิก็คือเป็นรูปตาหวานนี่ผมเรียกตาหวานแล้วกันของมินินะมาพร้อมกับตัวไฟด้านหน้า LED นะเป็นหลอดนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟ Daytime Running ก็จะเป็น LED เหมือนกันแต่ผมไม่ได้เปิดไฟท่านผู้ชมเห็นก็มองหน้าตานะครับก็คือเหมือนกับมินิคลับแมนทั่วไปโดดเด่นเฉพาะของเขาอะนะครับก็คือลวดลายที่เป็นลายกล้างปลานี่เป็นสีบอลเงินนะพิเศษที่เป็นสีที่มินิเขาใช้อยู่นะครับก็คือเป็นสีบอลพิเศษของมินินี่เป็นก้างปลานะครับลายนำสายตาขึ้นไปพาดไปจนถึงตัวสุดกระโปรงด้านหน้านะครับตามผมมาดูที่นี่เราจะพบด้านข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัว S ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่ติดมาทางด้านแก้มของเจ้ามินิคลับแมนตัวนี้นะครับซุ้มล้อมาเต็มซุ้มล้อขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางก็คือ225 40 58ลายเนี้ยแม็กลายเนี้ยสวยผมชอบนะ
เพราะว่ามันดูมีเส้นสายดูมีอะไรของมินิเขานะครับเพื่อเป็นหลักเป็นแม็กลายเอกลักษณ์ของมินิเขาผ่านซุ้มล้อมามีแน่นอนครับก็จะมีสติ๊กเกอร์เช่นเคยเพื่อที่จะให้รู้ว่าเนี่ยเป็นรุ่น German Edition นะนี่สติ๊กเกอร์ลายก้างปลานี่ก็จะพาดยาวไปยังประตูด้านท้ายรถนะครับนอกจากลวดลายของเจ้ารุ่น German Edition นะครับที่อยู่รอบตัวรถแล้วเนี่ยที่เราเห็นนะเนี่ยด้านหน้าด้านข้างนี่ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์พิเศษของรุ่นพิเศษนี้คือ German Edition จะอยู่ที่ประตูเสา4นะครับยังมีตรงชายบันไดด้านในทั้งหมด4ด้านด้วยนะนี่เป็นลวดลายนะครับคือ German Edition ตัวนี้เป็นไฟนะเนี่ยครับเปิดมาหลังคาเป็นสีบอนสีบอนพิเศษของมินิอันเนี้ยใครใช้มินิเนี่ยจะรู้ดีว่าสีบอนของพิเศษว่าจะรู้ดีว่าสีบอนพิเศษของมินิเนี่ยเขาสวยสะดุดตาโดดเด่นแค่ไหนกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นสีบอนเหมือนกันตัดกับสีรถนะสีรถที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเป็นสีน้ำเงินแต่ในภาพเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเป็นสีดำแต่มันเป็นสีน้ำเงินเข้มที่สวยมากมือจับเป็นโครเมียมนะครับนี่แน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขับแมนก็จะเป็น4ประตูเต็มนะแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นเปิดแบบฝาตู้กับข้าวด้านบนมีเสาอากาศแบบคีบฉลามแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นสีเดียวกับหลังคานะเป็นสีดำด้านมีความพิเศษอย่างหนึ่งของรุ่นขับแมนที่ผมชอบก็คือเป็นความอเนกประสงค์แล้วก็สามารถใช้ในครอบครัวได้เรามีกัน 4-5 คนเราก็ไปได้แล้วก็ยังเป็นรถที่คงฟิลลิ่งของโกคาร์ทฟิลลิ่งในสไตล์ของที่ไม่ทิ้งลายของพ่อบ้านดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยผมเห็นชอบมากอยากนำเสนอเลยใครที่ใช้มินิไม่ว่าจะเป็นมินิคูเปอร์ S หรือว่ามินิในรุ่นต่างๆรุ่นเนี้ยพิเศษเพราะว่ามันเป็นรถมินิที่เป็นรถครอบครัวด้านท้ายครับนี่เราจะเห็นได้นะครับว่ามีสปอยเลอร์ที่เข้ารูปมากับตัวหลังคานะครับไฟเบรกดวงที่3มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้2ข้างนะคือตัวท้ายเนี่ยเขาเปิดแบบฝาตู้กับข้าวตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ธง Union Jack อีกเหมือนเช่นเคยครับโลโก้มินิขนาดใหญ่กันชนด้านท้ายนี่มาพร้อมไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะตรงนี้นะครับท่อคู่นะมีปอกท่อมาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเฮ้ยสวยนี่พร้อมสัญลักษณ์ขับแมนและก็โลโก้ Cooper S นี่เราเปิดด้านท้ายให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยผมชอบมากท่านผู้ชมเฮ้ยคือเห็นรุ่นขับแมนทีไรเนี่ยมันก็ตื่นเต้นทุกทีนะครับเพราะเราจะใส่ของเนี่ยมันเราสามารถใส่ของได้ขนาดใหญ่นะเพราะเขาไม่ได้เปิดแบบขึ้นคือมันเปิดแบบเนี้ยมันสามารถที่จะใส่ของได้โดยที่ข้อจำกัดมันน้อยมากข้างในก็ใหญ่นะนี่ท่านผู้ชมเก็บของได้นี่เจ๋งๆมีที่ปิดบังสายตาด้านหลังมาให้นะเบาะหน้าเนี่ยก็พับได้แบบ60-40นะครับพับราบไปได้หมดตรงนี้นะมีไฟมาให้นะตรงนี้ก็ยังมีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะเห็นเขาเป็นแบบฝาประตูไม่ฝาประตูธรรมดาแต่ก็ยังเน้นรายละเอียดในเรื่องของใส่ของกระจุกกระจิกซึ่งคันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือว่าคนที่รักแอคทิวิตี้ต่างๆสวยมากเลยนะนี่จะเปิดมานะสุดยอดเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยครับครับท่านผู้ชมตามกันเข้ามาดูข้างในเลยครับนะเข้า
แหน่งทางไหนแน่นอนครับความเป็นมินิก็ยังอยู่ครบไม่ได้หายไปไหนแต่จุดเด่นเพิ่มเติมสำหรับรุ่น German Edition นี่ก็คือนี่สัญลักษณ์ German Edition นะครับแล้วก็เป็นลายกลางป่าตัวนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นลายสวยเลยนะครับท่านผู้ชมลายเลขาคณิตคือเขาเน้นความละเอียดแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดสำหรับคนที่มีสไตล์ก็คือว่าเนี้ยบเอาง่ายๆผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะคอนโซลตรงกลางก็ยังคงเป็นมินิเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราจะไล่กันมาจากด้านบนเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตัวสลูปมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นสวิตช์ไฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมินิเลยผมอันนี้ผมก็ชอบนะเป็นเปิดปิดไฟภายในรถนะครับท่านชมแล้วก็เปิดปิดไฟได้มีปุ่มสัญญาณ SOS มาให้นะครับด้านบนกระจกมองหลังปรับแสงแบบอัตโนมัตินะนี่ไล่ลงมาตรงนี้เป็นจอแสดงผลรูปแบบใหม่นะครับของมินิซึ่งบอกได้เลยตรงนี้จอตัวนี้ก็เป็นจอที่รวบรวมเอาระบบสารบันเทิงต่างๆนะครับเข้ามาไว้ด้วยกันในตัวรถจอตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็รวบรวมเอาระบบสาระบันเทิงต่างๆไว้เข้าด้วยกันทั้งหมดซึ่งเป็นจอแสดงผลแบบรูปแบบใหม่ตัวนี้สามารถแสดงผลได้2อารมณ์นะครับก็คืออารมณ์แรกก็คือเป็นอารมณ์แบบสบายๆส่วนอารมณ์ที่2เนี่ยสีของหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คืออารมณ์ในโหมดสปอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ในตัวนี้ก็มีซิมการ์ดที่เป็นซิม 4G มาให้ด้วยนะซึ่งทางมินิประเทศไทยเขาบอกว่าหลังจากยุคนี้ไปเนี่ยทางมินิเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคของดิจิตอลคือเต็มตัวหมดแล้วทุกอย่างก็จะต้องเชื่อมต่อระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับตัวเนี้ยก็จะสามารถแสดงผลตำแหน่งของรถยนต์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะสามารถแจ้งได้ว่าตำแหน่งของรถเนี่ยอยู่ที่ไหนรวมถึงการแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆมันก็จะประเมินสถานการณ์ว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเจ้าตัวซิมการ์ดหรือตัวที่เป็นตัวช่วยเหลือของมินิตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์เซ็นเตอร์เพื่อที่จะแจ้งให้หน่วยช่วยเหลือเนี่ยมาช่วยเหลือเราได้ขณะที่ตัวเราเองอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเนี่ยครับไล่ลงมาตรงนี้แน่นอนครับเป็นระบบปรับอากาศเป็นแบบมือหมุนนะตัวนี้จอแสดงผลก็เป็นตัวเลขดิจิตอลตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทเป็นเอกลักษณ์ของมินิตัวนี้ครับนี่เป็นระบบความปลอดภัยต่างๆนี่นะที่ท่านผู้ชมเห็นคันเกียร์สไตล์มินิอันนี้ผมก็ชอบนะมันเป็นแท่งๆขึ้นมาจับแล้วมันกระชับสบายมือแล้วดูเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องของดีไซน์การออกแบบคือเขาใส่ใจรายละเอียดเราเป็นคนใช้รถบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของว่าขับแล้วเบื่อดีไซน์แต่วันเนี้ยในเรื่องของคนที่เลือกมินิเนี่ยแน่นอนครับขับรถทุกวันยังไงก็ไม่เบื่อนี่นะตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลคอมมานด์นะครับที่รวมเอาปุ่มต่างๆในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์แล้วก็ระบบดูระบบเครื่องยนต์ระบบการทำงานของรถยนต์เนี่ยรวมอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่นะครับถ้าเราไม่ใช้แบบทัชสกรีนนะตัวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับท่านผู้ชมนี่เลือกได้มีแผนที่มาให้ด้วยนะครับส่วนจอแสดงผลก็เป็นจอแบบดิจิตอลและรุ่นใหม่เต็มตัวแล้วตัวนี้ไม่ใช่เป็นอนาล็อกแล้วนะก็เราก็สามารถที่จะเลือกโปรแกรมการขับขี่ได้จากหน้าจอแล้วก็ดูในเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของเชื้อเพลิงได้โดยที่หน้าจอนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมความเร็วเรื่องของระบบครูซคอนโทรลระบบความปลอดภัยต่างๆจะอยู่ด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์นะรับโทรศัพท์การสั่งการด้วยเสียงเพิ่มลดเสียงก็จะอยู่ทางด้านซ้ายรถยุโรปครับ
ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับรวมอยู่ด้านซ้ายส่วนเรื่องของระบบปัดน้ำฝนต่างๆอยู่ด้านขวานะผมนั่งเนี่ยนะเบาะของเจ้ามินิคลับแมนตัวนี้คือมินิต้องขอบอกนี้ครับท่านผู้ชมเขาออกแบบโดยเน้นไปทางผู้ขับขี่ซะมากกว่าเนี่ยนะเบาะเขาก็จะโอบกระชับเหมือนรถสปอร์ตนิดๆแต่ใช้งานในบ้านได้แล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่ของเขาแน่นอนก็คือสไตล์โกคาร์ทรถมันก็จะเตี้ยๆทัศนวิสัยเนี่ยของมินิเนี่ยกระจกด้านหน้าเขาก็จะเป็นตัวยูนะตัวยูที่กว้างมากเป็นโค้งรับกับสายตาของเรานะครับก็มองกว้างครับสะดวกสบายเบาะตรงนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะตัวนี้นี่มีลายเจาะฉลุแบบลายสามเหลี่ยมหรือที่ผมเรียกข้าวหลามตัดเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆนะครับตรงนี้เป็นหนังกลับนะข้างๆให้สัมผัสที่ดีครับดูดีครับนี่อีกจุดหนึ่งครับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไวเลสชาร์เจอร์นะนี่ตรงนี้นี่ทำให้ดูของผมใส่ไม่ได้เป็น Android แต่เขาน่าจะทำให้ Apple เพราะว่าระบบสารบันเทิงเขาสามารถ connect กับ Apple CarPlay ได้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของมีช่องเสียบ USB-C มาให้นะชาร์จไฟได้ถึงใส่ตรงนั้นไม่ได้ผมก็มาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ชาร์จไฟตรงนี้ได้เช่นกันรายละเอียดดูดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านท้ายกันครับว่าเจ้าคลับแมนตัวเนี้ยมันจะมีพื้นที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยใหญ่แค่ไหนไปดูกันครับและในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้มาอยู่ที่ตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเนี่ยอันเนี้ยผมปรับมาข้างหลังนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันต้องขึ้นไปข้างหน้าถึงแม้ว่าจะปรับดันมาหลังเยอะเนี่ยก็ยังเหลือนะครับท่านผู้ชมผมสูง180นี่ความสูงของผมนะผมเนี่ยหัวยังไม่ติดหลังคายังเหลืออีก1กำปั้นนะครับถือว่าเป็นรถมินิที่นั่งสบายนี่ตัวหมอนปรับก็พิงคอได้ครับไม่ได้ดันหัวจนเกินไปดีครับมีที่จับมาให้ด้วยนะสำหรับผู้โดยสาร3ตำแหน่งนะครับก็คือด้านหลัง2ด้านหน้า1ไม่มีเฉพาะด้านผู้ขับขี่นี่ตัวนี้นะแผงข้างประตูความสูงเนี่ยพอดีเลยคือผมนั่งแล้วมองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจนกระจกบานหลังใหญ่ไม่เวียนหัวที่เปิดของเขาเป็นแบบโครเมียมนะที่จับมือเปิดประตูด้านข้างก็มียืดออกมาครับคือผมเมื่อยผมก็สามารถที่จะวางตรงนี้ได้เป็นวัสดุดุนิ่มนะสบายสบายดีมีที่ใส่ของกระจุกกระจิกมาให้ด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้นะนี่อันนี้ที่ผมบอกว่าที่เท้าแขนแล้วก็เป็นที่เปิดเนี่ยใช้ได้ดีดูดีครับพร้อมลำโพงตรงกลางนี่ไม่มีที่วางแขนตรงกลางนะครับเนี่ยก็โอเคครับนั่งได้ผู้ใหญ่2คนสบายๆเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดมีสำหรับที่ใส่เบาะเด็กมาด้วยนะไอโซฟิกนะครับนี่มีมาทั้งด้านที่ผมนั่งแล้วก็ด้านนี้มีช่องปรับอากาศด้านหลังมาให้นี่นะครับมีช่องเสียบ USB-C มาให้2จุดก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะดูดีไฟเก๋งเป็นแบบ LED แล้วก็พอเราปิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีไฟส่องสว่างที่สำหรับตอนกลางคืนที่เราไม่ได้เปิดไฟตัวนี้นะถือว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนพับเบาะว่าจะเป็นอย่างไรตอนที่เราพับเบาะข้างหลังหมดเนี่ยใส่ของได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งนะครับครับท่านผู้ชมเรามาดูกันครับว่าเมื่อพับเบาะที่ด้านหลังไปทั้งหมดเนี่ยแล้วความกว้างมันจะมีเยอะไหมเนี่ยครับไฮไลท์ของตัวคลับแมนมันอยู่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมนี่ผมพับเบาะไปแล้วนะตรงนี้เราเอาออกได้นะตัวนี้เอาออกได้นะครับถือว่า
ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมดูนะฮะเข้าไปผมก็ทำให้เห็นคร่าวๆครับในเรื่องของการใช้งานแอคทิวิตี้ต่างๆของเจ้าคับแมนตัวนี้นะดีครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวตามแล้วในช่วงท้ายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูรถไฮไลท์ของมินิทั้งหมด2รุ่นเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่าในบูธมินิก็จะมีรถยนต์2รุ่นนี้ไปแสดงอยู่ในบูธของมินิประเทศไทยแน่นอนแล้วก็รายละเอียดรอบๆโดดเด่นของเจ้ามินิ Cooper S Cupman German Edition ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมต้องขอบอกครับว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่น German Edition ซึ่งถ้าใครชอบก็สามารถติดตามไปกดดูได้ในเว็บไซต์ของมินิประเทศไทยนะครับแล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่ผมไม่ได้พูดถึงทั้ง2รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปหาอ่านและติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ wattha.co.th แล้วก็ฝากท่านผู้ชมอีกครั้งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ